เมื่อวันที่2เมษายนเว็บไซต์ Yahoo อ้าง The Telegraph ของอังกฤษรายงานว่าแอนดรูว์ปาร์เกอร์โบลส์วัย80ปีอดีตสามีของดัชเชสแห่งคอนวอนหรือคาเมลลาปาร์เกอร์โบลส์พระชายาในเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แห่งอังกฤษติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ข่าวระบุว่าในปาร์เกอร์โบลส์ซึ่งใช้ชีวิตคู่กับนางคาเมลลามานาน22ปีมีบุตรและธิดาด้วยกัน2คนก่อนจะหย่าขาดจากกันเมื่อปีพุทธศักราช2538จากนั้นอีก10ปีต่อมาคาเมลลาจึงกลับมาเสกสมรสกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ซึ่งเป็นคนรักเก่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้คนมากมายที่เข้าร่วมงานเทศกาลการแข่งม้าเชลนัมที่มีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคมโดยตลอด4วันมีผู้เข้าร่วมงานราว 250,000 คนโดยระหว่างอยู่ในงานยังมีภาพระหว่างนายปาร์เกอร์โบลส์อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าหญิงแอนพระธิดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษและอยู่ใกล้ชิดกับซาร่าทินดอลพระธิดาของเจ้าหญิงแอนเมื่อวันที่10มีนาคมซึ่งเป็นวันแรกของงานทั้งนี้นายแอนดรูว์ปาร์เกอร์โบลส์อดีตสามีของคาเมลลาดัชเชสแห่งคอนวอนซึ่งเป็นพ่อทูนหัวของซาร่าทินดอนรวมทั้งยังเคยเป็นแฟนเก่าของเจ้าฟ้าหญิงแอนก่อนที่จะเสกสมรสกับคาเมลลาด้วยทั้งนี้ก่อนหน้านี้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ได้ส่งออกมาประกาศว่าพระองค์ติดเชื้อโควิด-19 และขณะนี้พระองค์ทรงหายจากการเป็นโรคโควิด-19 แล้ว